มากินหมู3ชั้นทอดกันครับทุกคนหูน่ากินมากนะครับสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มากินกันนะครับทุกคนวันนี้กี้อยากกินหมูทอดแบบพี่สาวเลยกินแซ่บหน่อยที่เขาทอดเป็นหมูแบบชั้นๆขึ้นมาแต่ว่ากี้ทำไม่ได้ทุกคนมันได้แค่นี้เต็มที่ดีที่สุดไม่รู้ว่ามันจะกรอบหรือเปล่ามาชิมกันครับจะอร่อยมากขออนุญาตพี่สาวเลยนะครับเห็นแล้วแบบเป็นแจ่วแจ่วลาวตำเองผักอยู่ด้านหลังหมดเลยครับหั่นมาแล้วด้วยมันก็กรอบนะครับแล้วแค่หน้าตามันยังแบบไม่ได้เหมือนพี่เขาอ่ะเขาทำชิ้นสวยมากทุกคนลองดูชิ้นนี้ชิ้นใหญ่ๆหมูทอดฉ่ำน้ำมันมากแต่อร่อยอ่ะทำไมของอร่อยมันต้องอ้วนด้วยอ่ะฉ่ำมากดูดิมันหมูตัดเลี่ยนด้วยพริกอร่อยชิ้นเล็กๆก็ได้จะติดกระเทียมมาพวกนีน้ำมันหมูหยดติ้งเลยเมื่อกี้ทุกคนมองวางอยู่เนี่ยเบิร์นออก10วันก็ไม่หมดหรอกทุกคนฉ่ำมากจิ้ม
ทอดยากเหมือนกันนะครับทอดหมูเนี่ยชิ้นใหญ่ๆมากินกับทุกคนคือเนื้อละข้าวหาปลามากินด้วยกันนะครับข้าวสวยเอาใจคนเป็นห่วงที่แบบอยากกินรสจัดทุกวันมากก็เลยเปลี่ยนจากรสจัดเป็นไขมันตะกี้ก็เป็นคนที่กินแล้วก็ออกกำลังกายนะครับทุกคนไม่เคยขาดการออกกำลังกายต้องได้ออกประจำมาตรฐานเลยนะคือเดินลู่ครับวันละชั่วโมงโดยการปรับชันระดับ 7-8 ประมาณนี้ขอเติมข้าวแป๊บนึงจริงมันก็ไม่สามารถแบบผอมลงอะไรได้เยอะขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะคุมน้ำหนักหรือว่าไม่ให้เราอ้วนไปมากกว่านี้การกินเนี่ย80นะทุกคนออกกำลังกายให้20แต่อย่างของกี้ถึงแม้ว่ามันจะช่วยได้แค่ 20% ก็ต้องทำอะครับทุกคนเพราะว่าเรากินแบบเราเลือกกินไม่ได้นะทุกคนเนาะเราต้องกินแบบของอย่างเงี้ยมันของแซ่บๆโซเดียมเยอะเพราะมันอร่อยไง แต่เฮงกี้มากินแบบอาหารครีนโชว์ทุกคนมันก็แบบมันก็แบบใช่อ่ะอ
ก็ถือว่าทอดได้อยู่แต่ต้องไปศึกษาวิธีการหั่นหมูให้สวยชอบกินกระเทียมที่แบบเราหมักลงไปด้วยครับทอดอ่ะมันหอมไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยววันหลังจะแกล้งมือทอดสวยๆเป็นชิ้นแบบพี่สาวเลยกินแซ่บอยากกินแบบนั้นมาก